มีการตั้งคำถามถึงโรงเรียนส่วนใหญ่ในกรุงเทพที่ยังไม่เปิดเทอมปอดแหกไม่กล้าเปิดหรือเงื่อนไขมันเยอะเหลือเกินจากรัฐบาลขณะที่มีโรงเรียนนานาชาติเปิดกันเพียบสะท้อนความเหลื่อมล้ำหรือไม่ปรับทัพใหญ่ที่พลังประชารัฐและเพื่อไทยคนการเมืองสับสนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ละพรรคมีนายหลายคนตกลงแล้วใครจะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอดีตนายกทักษิณสวนกลับพรรคพลังประชารัฐกำลังถูกพลเอกประยุทธ์ครอบงำชัดเจนขณะที่รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเรียกร้องให้เหล่าบรรดานักร้องให้ไปยื่นยุบพลังประชารัฐด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เวกับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆที่นี่ทาง Voice TV นะครับสวัสดีครับจันทร์ศิโรจน์นะครับครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์ครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมือง2พรรคใหญ่ก่อนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าผมจะรายงานแบบที่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วกันเพราะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมื่อกี้ตอนเข้ารายการคุณดูเครียดมากนะฮะอ๋อคือเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเรื่องโรงเรียนแต่ว่าเอาเรื่องพรรคการเมืองก่อนได้มั้ยฮะมันเครียดเท่าเรื่องโรงเรียนมั้ยครับก็ไม่เท่าเพราะว่าเรื่องพรรคการเมืองมันไปมามันเป็นเรื่องซึ่งสนุกดีสนุกดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งมันไม่ได้กระทบกับชีวิตแบบคนขอนอกเรื่องอีกเรื่องนึงได้มั้ยครับได้ฮะคือดูทรงผมเค้านี่อะไรเค้าจะเป็นแอนดี้กราเซียคนที่2อีกคนนึงถูกต้องคือมันเป็นอะไรครับคืออยู่ดีทุกคนคิดว่าตัวเองเป็นแอนดี้กราเซียไม่ใช่คืออย่างงี้ประเด็นของคุณชูวัฒน์และผมเนี่ยไว้ทรงผมคล้ายๆกันแต่ว่าด้วยเหตุผลซึ่งไม่เหมือนกันแต่ว่าไอเหตุผลของคุณชูวัฒน์ที่ต้องจำเป็นต้องไว้ทรงนี้อะไรกันฮะเนี่ยไม่คุณชูวัฒน์นะเขาอยู่ในช่วงซึ่งกำลังที่จะรื้อฟื้นความเป็นวัยรุ่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาต้องการรู้สึกเป็นเด็กอีกครั้งโทษทีฮะผมยังไม่เห็นตัวเองเลยนี่คือทรงนี้เป็นทรงซึ่งหวีแล้วก็เรียบแป้ไปข้างหลังก็เอาง่ายดีฮะไม่มันเป็นความต้องการที่จะเท่ด้วยแหละแต่ว่าคือไม่รู้ผมไม่เคยเลือกทรงผมตัวเองไม่ได้ใส่ใจฮะโอเคแต่อย่างผมเนี่ยตั้งใจไม่แต่คืองี้เข้าเรื่องนิดนึงฮะเข้าเรื่องดีกว่าเข้าเรื่องดีกว่าคืองี้ตกลงแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ลุ้นวัน2วันนี้ครับเพราะว่าจู่ๆก็มีกระแสข่าวว่ามีรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเข้าไปหานายกรัฐมนตรีครับ6คนรัฐมนตรีแล้วก็มีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรี6คนนี้เนี่ยปรึกษาหารือกันทั้งหมดนี้เป็นเรื่องซึ่งเอามีคนออกมาเล่าทั้งนั้นเลยนะมีคนออกมาเล่าแล้วก็เป็นแหล่งข่าวจากสื่อหลายๆสำนักแต่ว่ามันก็แทบจะเป็นมติที่สื่อสารมวลชนเขารายงานกันว่าที่ไปคุยกับนายกรัฐมนตรีตกลงพวกนี้ไปคุยหรือนายกเรียกเขาไปคุยมีสองกระแสเป็นประชุมลับเนี่ยพวกนี้จะครับนึกถึงหน้าชัยวุฒิสุชาติจะเดินเข้าท่านนายกผมขอคุยด้วยมันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ไหมไม่มีทางผมขอพบหน่อยตูผมขอพบกับคุณหน่อยมีไหมมันนึกถึงหน้าชัยวุฒินึกถึงหน้าสุชาตินะมีไหมครับแต่ว่าคนเขาต้องการข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเขาก็เลยไปถามพลเอกประวิตรมันให้ไม่ได้ไงให้ก็ยุบพรรคก็ดีให้ไม่ได้อ๋อเรื่องครอบงำใช่ไหมเออมันจะโดนเรื่องครอบงำแต่เรื่องของเรื่องคือคนก็ไปถามพลเอกประวิตรว่าคือที่มันมีฉากซึ่งมีคนบอกว่านายกเนี่ยเรียกรัฐมนตรีเนี่ยไปคุยเสร็จแล้วหลังจากนั้นมันมีอีกซีนหนึ่งซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าทั้งสามปอเนี่ยไปพบปากกันที่มูลนิธิป่ารอยต่อซึ่งอันนี้ก็มีการตั้งคำถามอีกผมก็ตั้งว่าตกลงแล้วมันเป็นมูลนิธิหรือมันเป็นที่ทำการพรรคการเมืองก็เป็นคำถามที่อย่าถามเพราะว่าเคยมีคนถามแล้วแล้วมือที่มันทำเรื่องการเมืองไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่ามันไม่มีแล้วมันอยู่ในค่ายทหารด้วยนะฮะอยู่ตรงนี้เองอ่ะไม่เป็นไรกฎหมายทุกอย่างไม่ใช่กับคนกลุ่มนี้อยู่แล้วไงไม่เป็นไรแต่ว่าสามปอนั้นน่ะมีสองปอที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองเลยก็ไปคุยที่มูลนิธิลอยต่อถูกแล้วจะไปคุยที่พรรคการเมืองได้ไงคราวนี้เขาคุยที่มูลนิธิเนี่ยเสร็จแล้วเมื่อวานที่คนถามพลเอกประวิตรว่าตกลงได้คุยกันเนี่ยหรือไม่นะฮะสามปอเนี่ยที่มูลนิธิเนี่ยนะฮะพลเอกประวิตรที่ตอบสื่อมวลชนเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่าตอบไปแล้วไม่รู้เรื่องฮะตอบไปแล้วนะฮะบอกว่าตอบไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งซึ่งพลประวิตรเขายอมรับว่ามีแนวคิดที่จะปรับโครงสร้างของพรรคนะฮะแล้วเสร็จแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าถ้าดูรายงานข่าวเนี่ยนะฮะ ก็มีที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเนี่ยได้เดินทางเข้าพบพลเอกประวิตรที่มูลนิธิป่ารอยต่อด้วยนะฮะก็คือคนก็ก ล่าวว่านี่เข้าไปคุยกันเรื่องตำแหน่งไปเคลียร์ข่าวว่ามี8รัฐมนตรี8กรรมการบริหารพรรคลาออกแล้วด้วย
บางสำนักก็บอกว่าก้าวรวมคุณรงซึ่งอยู่ในชื่อโพลด้วยนะว่าผ่านสอบผ่านสสใต้เนี่ยคุณรงบุญสวยขวัญเลยเนี่ยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ออกด้วยแต่ว่าในนี้ไม่มีแต่ในรายสำนักบอกว่า8ไอ้ที่บอกว่ามี9นี่เป็นคุณรงแต่ว่าถ้าดูสำนักที่บอกว่ามี8เนี่ยนะฮะก็จะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณอนุชานาคาสายคุณชัยวุฒิธนาคมอนุสรณ์ครับคุณสุชาติชมกลิ่นคุณอิทธิพลคุณปลื้มคุณสันติพร้อมพัฒน์คุณสรวุฒิเนื่องจำนงซึ่งเป็นสสชลบุรีนะฮะคราวนี้อาจารย์ศิโรจน์ที่เขาวิเคราะห์กันก็คือ8คนนี้ได้รับการส่งสัญญาณว่าให้ออกเพื่อให้ในที่สุดแล้วเนี่ยจำนวนกรรมการบริหารซึ่งลาออกมันจะเกินกว่ากึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งจะทำให้จะต้องมีการประชุมการคัดเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ครับแต่ดูชื่อกลุ่มที่ลาออกเอาเฉพาะกลุ่ม8คนเนี่ยนะก็คือเป็นเครือข่ายกำนันเปาะ3ใน8ครับบารมีกำนันเปาะอยู่นี้ไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากอ๋อคือเป็นบิ๊กเป็นรัฐมนตรีชลบุรีเนี่ยกลุ่มชลบุรีคือกลุ่มสายตรงพลเอกประยุทธ์กลุ่มชลบุรีบวกกลุ่ม3มิตรคือปฏิบัติการในการโค่นคุณธรรมนัสเดี๋ยวนะมันตกลงมันเป็นไปตามที่สื่อเขารายงานกันอย่างนั้นใช่ไหมว่าน่าจะชัดนะว่านี่คือปฏิบัติการที่ว่าน่าจะชัดนะแต่ว่าเสียงเขายังเกินกึ่งยังไม่ถึงครึ่งไงมันต้อง13ครึ่งมันต้องรอฝ่ายที่แบบพร้อมจะสวิงเนี่ย9คนซึ่งกลุ่มเนี้ยโดนดึงทั้ง2ข้างรายงานข่าวบอกว่าโดนดึงทั้ง2ข้างให้ไปหนุนฝ่ายคุณธรรมนัสให้เป็นหนุนฝ่ายสามิตรแล้วปรากฏว่าก็ยังยึกยักกันอยู่สับสนเลยรอพี่ป้อมคนเดียวแต่ว่าสื่อหลายสำนักก็รายงานว่าพลเอกประวิตรเองได้ต่อประชุมพรรคเพื่อไทยนี่ฮะเนี่ยใช่ป่ะพวกลูกน้องคุณทักษิณกล่าวบอกเลยนี่ไม่คืออย่างนี้อาจารย์ศิโรจน์นี่มันไทยรักไทยนี่วะแล้วจะบอกเลยว่าวันนี้เราจะเริ่มสับสนเพราะว่ารายงานไปรายงานมาเนี่ยแต่ละพรรคก็มีการขยับภายในนี่มันเลขาไทยรักไทยเลขาพลังประชาชนหมดเลยนี่แต่สิ่งที่ไอรอนิกที่สุดที่น่าสนใจมากก็คือว่าแคนดิเดตที่ชื่อโผล่ขึ้นมาว่าบิ๊กตู่เนี่ยไว้วางใจมากให้เป็นเลขาพรรคเนี่ยนะฮะคือคุณสันติพร้อมพัฒน์ครับซึ่งคุณสันติพร้อมพัฒน์เนี่ยนะฮะคือรัฐมนตรีคมนาคมให้กับท่านนายกสมัครในสมัยพลังประชาชนครับแล้วก็ให้เป็นรัฐมนตรีพม.ให้นายกยิ่งลักษณ์ในสมัยเพื่อไทยคุณสมบัติพร้อมในการเป็นคนซึ่งบิ๊กตู่บิ๊กป้อมจะไว้วางใจทำงานเคียงข้างไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยมาเป็นอย่างดีแต่ละคนซึ่งเขาไว้วางใจเนี่ยนะฮะครับคือมันคุณสุริยะเนี่ยรอบนี้ก็มีคนเสนอชื่อให้เป็นเลขาธิการพรรคเหมือนกับสมัยเป็นเลขาไทยรักไทยมันไม่ได้ครับมันน่าเกลียดมันสมบูรณ์เนี่ยเอานโยบายมาด้วยเอาบุคลากรมาให้ครบครับส.ส.ก็มาเพียบมันแย่ที่นายกดันเป็นประยุทธ์ไง องค์ประกอบมันใกล้เคียงอยู่มันใกล้เคียงยกเว้นหัวโอเคคืองี้อ่ะแต่ว่าโอเคผมต่อนะฮะครับคือปรากฏว่ามันมีกระแสช่วงเย็นวันที่26ว่าพลเอกประวิตรได้ต่อสายคุยกับกรรมการบริหารแล้วก็บอกว่าให้ชะลอการออกใบลาออกไปก่อนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกกระแสนึงเสร็จแล้วมาจนถึงตอนนี้ตกลงแล้วเนี่ยกระแสว่ามีเลขาธิการพรรคแคนดิเดตเนี่ยเหลือสุชาติชมกลิ่นซึ่งคือชื่อเล่นคือเฮงนะฮะไม่ใช่แฮงค์แฮงที่แฮงค์คืออนุชาอนุชาแฮงโดนธรรมนัสถล่มไปแล้วไงตอนนี้เฮงมาถล่มธรรมนัสคืนเฮงมาครั้งแค้นให้พี่แฮงค์แฮงค์อยู่ใน3มิตรพี่แฮงค์ครับคนที่เคยเอาพี่ออกจากเลขาพรรควันนี้ผมจะมายึดคืนจากมันให้พี่นี่คือเสียเฮงซึ่งเป็นรัฐมนตรีแรงงานเสียเฮงเขาโด่งดังช่วงที่มีม็อบหน้าสภาไงที่แบบมีตีกันหน้าสภาแล้วมีคนบอกว่าเสื้อเหลืองที่มาจากชลบุรีแล้วมาตีกับคนเนี่ยเขาเอามาแล้วเขาบอกเฮ้ยผมไม่ได้เอามาแต่ผมเนี่ยดังที่ชลบุรีมาถึงก็เลยถามหาผมกันแต่ว่าเขาเป็นแคนดิเดตอันดับที่2สำหรับเลขาธิการพรรคนะแคนดิเดตเขาเล่นใหญ่ขนาดนี้เขาควรจะได้เป็นรองนายกแล้วระดับเขาเนี่ยครับครับในขณะเดียวกันคุณไพบูลย์นิติตะวันก็เป็นอีกบิ๊กนึงนะฮะบิ๊กด้านกฎหมายในพลังประชารัฐเนี่ยคุณไพบูลย์ก็บอกว่าเรื่องของการประชุมพรรค28ตุลาคมเนี่ยเหตุผลที่หัวหน้าพรรคนัดประชุมด่วนเรื่องจากมีกระแสข่าวลือข่าวปล่อยอย่างต่อเนื่องเรื่องการปรับโครงสร้างพรรคก็เลยต้องการที่จะสร้างความชัดเจนแก้ทำให้ไม่มีอะไรสับสนเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเพื่อไทยก็จะประชุมกันใช่ไหมครับมีกิจกรรมที่ขอนแก่นพลังประชารัฐก็ประชุมด้วยพลังประชารัฐประชุมกันด้วยคนละแห่งคนละแห่งฮะก็ประชุมกรุงเทพนี่แหละแต่ประชุมด่วนแต่ของพลังประชารัฐมีคนคาดการณ์ว่าประชุมจะจบลงด้วยกันที่จะมีพลังประชารัฐเขาประชุมกรรมการบริหารไงส่วนเพื่อไทยก็ประชุมใหญ่คนละสเกลกันอ๋อของเพื่อไทยนี่เผลอๆดิสรัปใหญ่กว่าแล้วไม่รู้ดิสรัปหรือเปล่าต้องไปดูก็มีข่าวมาเหมือนกันมีรายงานข่าวมาบ้างแล้วฮะว่าเพื่อไทยจะมีการปรับอะไรบ้างแต่ว่าตัวพลังประชารัฐเนี่ยมันก็ประเด็นก็คือบีบธรรมนัสใช่ไหมโดยพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังรักษาน้ำใจธรรมนัสอยู่
ยังไม่ได้ต้องการให้แบบแตกหักเพราะว่าถ้าจะปรับกรรมการบริหารพรรคนั้นง่ายมากเลยพลเอกประยุทธ์ลาออกไอ้พลเอกประวิตรลาออกคนเดียวพลเอกประวิตรลาออกก็จบแล้วใช่ไหมก็เลือกกันใหม่ตรงนั้นก็บีบกันหรือว่าเลือกกันใหม่ใช่ไหมก็ธรรมนัตจะออกไม่ออกก็ว่ากันตอนนั้นแต่ว่าทำไมพลเอกประวิตรจึงไม่เลือกที่จะให้ตัวเองลาออกเพราะถ้าทำอย่างนั้นเหมือนประวิตรลงมือเองประวิตรไม่ต้องการลงมือกำจัดธรรมนัตเองหรือไม่หรือแต่ทำไมประวิตรถึงห่างธรรมนัตไม่ต้องกังวลเพราะตอนที่เล่นกับกลุ่มศิลปมนตรีก็ไม่เห็นกังวลอะไรเลยอันนั้นก็ออกนอกหน้าได้เต็มที่ครับหรือว่าศรีรัฐมนตรีโลคอสกว่าส่วนธรรมนัสยังไงก็มีต้นทุนที่ต้องเกรงใจศรีรัฐมนตรีไม่มีส.ส.ในมือเลยอาจจะใช่ปัญหาคือเราไม่รู้ตกลงคุณธรรมนัสมีส.ส.กี่คนไงใช่ไหมครับตามข่าวเนี่ยบอก8ถ้าทางนั้นคือกรรมการไงแต่พูดถึงส.ส.ไงส.ส.เนี่ยไม่รู้ว่ามีกี่คนเพราะว่าคุณธรรมนัสแกทำงานการเมืองแบบนอกรูปแบบเยอะใช่ไหมครับการเชื่อมโยงพลังประชารัฐกับกลุ่มพวกพรรคปัดเศษพรรคเศษสวะเนี่ยก็ถือว่าแกก็ทำงานไว้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูอีกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นคนกลุ่มที่แบบอยู่คุณธรรมนัสเพราะคุณธรรมนัสดูแลหรือว่าจะเป็นคนแบบที่เหมือนกับว่าถ้ามีนายใหม่มามีนายใหม่ดูแลก็พร้อมจะไปหานายใหม่เราไม่รู้ว่าคนแบบนี้ก็เป็นคนยังไงความจงรักภักดีทางการเมืองของคนประเภทนี้ในสภามันมีหรือเปล่าครับอันนี้ไม่รู้แต่ตอนนี้เราพอจะสรุปได้หรือยังว่าบิ๊กป้อมอยู่ข้างใครหรือยังลอยตัวครับบิ๊กป้อมเนี่ยเขามีตัวประสานบิ๊กป้อมเนี่ยสามารถทำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างคนคนนั้นได้เสมอฮะก็คือ แต่เราก็ไม่รู้แต่คือตอนนี้ไม่ชัดเจนคือไม่ได้โดดมาข้างธรรมนัสแบบเต็มร้อยแน่ๆแต่ไม่อยากกำจัดเองอยู่ไม่อยากกำจัดประวิตรอยู่ข้างประยุทธ์อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่อยู่ข้างประยุทธ์ก็คือก็ลาออกนี่ไม่แต่ว่าไม่อย่างนี้คืออย่างนี้แต่ว่าผมรำคาญวาทกรรมนี้มากที่เขาเริ่มพูดกันว่าเลือดข้นกว่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็นั่งคิดดู3คนนี้เขาไม่ได้เป็นญาติกันเลยนะคือถ้าเลือดข้นไงมันต้องเป็นญาติไงญาติแบบใช่แต่ว่ามันก็เป็นญาติแล้วมันเป็นอดีตด้วยธรรมนัสเป็นปัจจุบันไม่แต่ว่าถ้าคุณต้องเลือกว่าจะมีเรื่องกับ2คนระหว่างมีเรื่องกับประยุทธ์กับมีเรื่องกับธรรมนัสคุณจะเลือกมีเรื่องกับใครก่อนมีเรื่องกับประยุทธ์สนุกกว่ามีเรื่องกับธรรมนัสผมไม่แน่ใจว่าคือคุณไม่รู้ไงว่าทุนธรรมนัสคุณธรรมนัสไม่ใช่สี่กุมารนะที่เขาบอกไปไม่มีที่ไปในทางกับการคุณก็ไม่รู้ว่าประยุทธ์ก็เต็มอะไรเล่นธรรมนัสใช่ประยุทธ์ยังเป็นนายกอยู่ใช่ไหมล่ะคือวิธีทำงานทางการเมืองของคุณประยุทธ์เนี่ยใครอยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาเขามีเรื่องเล่นคุณได้หมดนะใช่เขากำจัดอภิสิทธิ์ได้เขากำจัดธนาธรได้เขากำจัดยิ่งลักษณ์ได้เขากำจัดเพนกวินลุงไม้เด็กทุกคนได้เขากำจัดม็อบได้เขาทำให้ประเทศนี้เป็นระบบกินรวบของเขามาแล้วนะเพราะฉะนั้นจะว่าอะไรกับร้อยธรรมนัสเขาพร้อมจะเล่นทุกรูปแบบกับคุณอันนั้นก็แปลว่าประวิตรหงอดิวันนี้มาแนวเซียมไม่คือแต่ว่าตอนนี้หลายคนเริ่มเห็นใจพลเอกประวิตรนะว่าสู้บิ๊กตู่ไม่ได้รอบนี้เหมือนอยากจะเชียร์ให้ดันให้ในที่สุดต้องดูว่าพลังประชารัฐเนี่ยใครคือนายใหญ่ตัวจริงใครเป็นคนจ่ายตัวจริงครับคนนั้นแหละคือคนเคาะคนสุดท้ายครับนี่ไงเราอยู่ในพี่ป้อมเป็นคนจ่ายตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ป้อมนาฬิกายังต้องยืมเพื่อนเนี่ยจะเป็นสปอนเซอร์พักไว้เหรอไม่แต่ว่าคนที่ต้องยืมนาฬิกาเพื่อนเนี่ยไม่เคยมีนาฬิกาตัวเอง30 40ล้านยืมเพื่อนตลอดเนี่ยเขาจะเป็นนายใหญ่ตัวจริงได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าตกลงแล้วพลังประชารัฐเนี่ยใครคือนายใหญ่หรือว่าจริงๆไม่มีใครเป็นนายใหญ่เพราะว่าแต่ละคนแก่แล้วก็ยังอยู่บ้านหลวงไม่มีปัญญาซื้อบ้านตัวเองอยู่จนกันหมดทุกคนหรือเปล่าไม่มีทางผมว่าจ่ายอ่ะมีแน่นอนเลี้ยงดูปูเสือเนี่ยมีแน่นอนแต่ปัญหาคือว่าเวลาบิ๊กตู่จะเอาเนี่ยใช้เรื่องเงื่อนไขการจ่ายเหรอไม่บางทีใช้เรื่องคดีบ้างใช้เรื่องนี้ไปปัญหาคือว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อ okay. ใครจะเป็นคนดูแลสสเหล่านี้ไม่แต่ถ้าเรื่องคดีก็ต้องฟังพี่ป้อมคุมปปช.ประยุทธ์ไม่ได้คุมปปช. โถมันอีกนานอ่ะ คือมันเป็นระยะเวลาที่แล้วบิ๊กตู่จะแทรกแซงไม่ได้เหรอได้เขายังพึ่งพาอาศัยกันอีกนะร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าก็ตอบคำถามสื่อมวลชนก็ถามนะฮะจริงๆแล้วมันน่าสนใจว่าในศึกเนี้ยร้อยธรรมนัสกลายมาเป็นคนซึ่งเพิ่มความนิยมให้กับตนเองโดยที่คนเนี่ยมันเหมือนมีกับความเห็นใจซึ่งเกิดขึ้นโดยที่ความที่ร้อยธรรมนัสดูเหมือนว่าพร้อมสู้กับบิ๊กตู่เนี่ยไม่แล้วหลายคนหันมาเชียร์นะคุณธรรมนัสเขาทำหลายเรื่องซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่ยอมแล้วเขาลงพื้นที่เป็นเรื่องเป็นราวนะแล้วเวลาลงเขาไม่โดนหาว่าหาเสียงยกเว้นครั้งเดียวที่เขาพลาดคือไปถอดหน้ากากครั้งเดียวเองนะซึ่งจริงๆต้องให้ความเป็นธรรมเขาถอดแค่10 วินาทีแต่เขาลงน้ำเขาลงจริงๆนะลงจริงๆแล้วหลังๆเขาก็พูดเรื่องเด็กที่ใช่ทำร้ายใช่เขาจะซึ่งพลเอกประยุทธ์ไม่เคยพูดแปลกมากเลยนึกออกไหมเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยนายพลเอกประยุทธ์เป็นคนบ้าโซเชียลชอบมีซีนแต่เรื่องนี้ไม่พูดแล้วแต่คุณธรรมนัสพูดแล้วพูดอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เป็นคนซึ่งมีรายได้มีเงินนะคือคุณธรรมนัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะอุปถัมภ์เด็กคนนี้เลย3ขวบเนี่ยนี่ได้คะแนนอีกใช่และจริงๆเราก็รู้ว่าคุณธรรมนัสเนี่ยอาจจะทำงานแบบเทาๆบ้างสกปรกบ้างในทัศนะที่คนคิดไปเนี่ยนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยมันคือธรรมนัสเป็นประเภทงัวงานอ่ะ
คุณรับงานไหนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดำเป็นขาวเป็นเทาทำได้ดีหมดถึงลูกถึงคนถึงลูกถึงคนแล้วมันก็เลยทำให้คนชนิดนี้เป็นคนที่อย่างน้อยก็ไว้วางใจได้เออใจปั้มมันก็เลยเปรียบเทียบแล้วกับพลเอกประยุทธ์ซึ่งไม่ตรงไปตรงมาเลยมาตลอด7ปีเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าปกติเวลาเราเห็นนักการเมืองแต่ละคนพยายามที่จะลงพื้นที่แล้วก็ใส่รองเท้าบูทแล้วก็เดินลุยเนี่ยน้อยมากนะที่จะบอกว่าโอเคงั้นสำหรับผมเนี่ยผมจะลงให้น้ำเนี่ยมันถึงอกคือทุกคนเนี่ยทุ่มความแบบว่ายอมเหนื่อยอยู่แล้วแต่ว่าของแกนี่คือแบบผมรู้สึกคุณธรรมนัสเขาเป็นเหมือนกับคนที่เขารู้สึกว่าสังคมเนี่ยดูหมิ่นดูแคลนเขาเขาเลยต้องแล้วกูจะพิสูจน์เห็นว่าถึงกูเป็นคนเคยมีเรื่องเนี่ยกูมีคุณค่าในสังคมใช่เขาต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างแต่ปมเนี้ยมัน drive ให้คนต้องการพิสูจน์ตนเองใหม่ใช่ซึ่งแต่ว่าไปๆมากลายมาเป็นคู่แข่งอ่ะที่ประยุทธ์ต้องกำจัดไงเพราะว่าเขาคือดาวรุ่งอ่ะเขาประสานฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ได้หมดแล้วเขาก็มีเครือข่ายของเขาอ่ะก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ในสถานะคู่แข่งได้หรือเปล่านะหรือว่าเป็นแค่เซียนที่พลเอกประยุทธ์ต้องกำจัดก็ทำไมกำจัดวันหนึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งใช่ไหมมีศักยภาพมีศักยภาพเป็นคนมีศักยภาพเป็นคนมีศักยภาพคราวนี้ร้อยธรรมนัสเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกบั่นทอนอะไรผู้สื่อข่าวถามว่าทำยังไงเรื่องนี้ต้องการตอบโต้อะไรไหมเขาบอกว่าก็คงต้องรอการประชุมกรรมการบริหารพรรคในวันที่28นะครับพลเอกประวิตรได้นัดประชุมนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกบั่นทอนอะไรไม่ต้องการตอบโต้อะไรไม่บั่นทอนอะไรจะไม่ดำเนินการอะไรเพื่อตอบโต้นะครับเป็นเรื่องที่พรรคต้องตัดสินใจครับคราวนี้ก็มานั่งคุยเรื่องนี้ว่าความขัดแย้งนี้มันมาพีคตอนที่บิ๊กตู่เนี่ยขับร้อยธรรมนัสออกจากคณะรัฐมนตรีแหละซึ่งมันเป็นการลงดาบที่หนักเหมือนกันแล้วก็หนักเกินเหตุด้วยมันทำให้คนเสียหน้าต่อประชาชนทั้งประเทศเลยนะคือถ้าพูดถึงการปลดออกเนี่ยแล้วมันเป็นการตอกย้ำว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนแบบที่ไม่ต้องการเจรจาอะไรกับใครใครที่ขวางทางเนี่ยต้องกำจัดหมดคือถ้าคุณอยู่กับประยุทธ์เนี่ยคุณต้องอยู่แบบหนึ่งคือคุณเป็นลูกน้องเขาครับอันที่สองคือคุณเป็นพี่เขาซึ่งประเทศเขามีพี่อยู่แค่สองคนใช่ก็มีสองคนที่เขาสยบอยู่ใต้เท้าเขาหรือไม่ก็เป็นใหญ่กว่าเขาไปเลยเขาเคารพแค่บิ๊กป้อมกับบิ๊กป้อมใช่และเหตุการณ์ในการกำจัดธรรมนัสเนี่ยนะเร็วมากคือก่อนอภิปรายไม่วางใจแค่วันสองวันที่เรียกสสแต่ละฝ่ายเข้าคุยเพื่อจัดการเรื่องนี้ล็อบบี้เสร็จสับปุ๊บหลังจากนั้นพอพ้นอภิปรายไม่วางใจปลดธรรมนัสเลยแต่มันเป็นการเมืองที่ไม่ตรงไปตรงมาวิธีเล่นแบบนี้ครับมีคนนึงซึ่งคอมเมนต์เรื่องร้อยธรรมนัสด้วยเพราะเมื่อวานนี้ก็ไปถามในคลับเฮาส์ก็คือไปถามคุณโทนี่วูดซึมคุณทักษิณนะฮะดร.ทักษิณได้ตอบคำถามเรื่องนี้นิดหนึ่งคนก็ถามว่ากรณีของร้อยธรรมนัสเนี่ยจะจบลงอย่างไรที่พรรคพลังประชารัฐคุณทักษิณเขาบอกอย่างนี้ฮะในคลับเฮาส์ของกลุ่มแคร์นะครับเขาบอกว่าโอกาสไม่ลงผลประโยชน์โอกาสผลประโยชน์ไม่ลงตัวโอกาสไม่ลงตัวในผลประโยชน์มีสูงมีการต่อสู้แรงงัดข้อกันแต่ที่สุดน่าจะเอาไม่อยู่คุณทักษิณก็บอกอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะอันนี้ท่านอดีตนายกนะท่านบอกอย่างนี้ท่านตอบบอกว่าท่านบอกว่าถามว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยคืออยากอยู่นานเพราะฉะนั้นการอยากอยู่นานเนี่ยจะเล่นงานเปลี่ยนร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐตนอยากบอกคนในพลังประชารัฐสมัยก่อนมีเกมเด็กๆแปลงร่างเพราะถึงเวลาเนี่ยกินกล้วยคิดว่าในพลังประชารัฐเนี่ยประกอบกำลังจากตรงนั้นตรงนี้โอกาสไม่ลงผลประโยชน์มีสูงมีการต่อสู้และงัดข้อกันดูแต่ในที่สุดจะเอาไม่อยู่ร้อยธรรมนัสเป็นนักเลงถ้าพูดดีๆจะพูดรู้เรื่องถ้าเล่นกับร้อยธรรมนัสเรื่องไม่จบไม่ใช่ออกแล้วเปลี่ยนเลขาธิการพรรคเพราะเป็นพรรคที่ประกอบกำลังชั่วคราวคงไม่จบง่ายๆโอ้นี่ท่านอดีตนายกทักษิณวิเคราะห์ได้มันเหมือนกันแล้วลองนึกดูนะถ้าเกิดเอาธรรมนัสออกแล้วปุบปับมีเลือกตั้งนะนึกถึงหน้าสันติพร้อมพัฒน์กับสุชาติชมกลิ่น2คนนี้มีปัญญาทำให้พรรคชนะเลือกตั้งไหมมีลูกน้องไหมครับแต่ว่าชื่อมีคนไปเปลี่ยนนามสกุลให้คุณสันติพร้อมพัฒน์ว่าเป็นสันติพร้อมมากนี่เป็นชื่อเล่นที่เรียกแล้วติดแล้วมันแต่พร้อมมากแต่แกเป็นเลขาพรรคคือระดับแกเคยอยู่เพื่อไทยก็เป็นเลขามาแล้วใช่ไหมเพราะระดับเป็นเลขาเพื่อไทยมาแล้วเนี่ยก็เป็นเลขาพลังประชารัฐได้ยังไงพร้อมตลอดเวลายังไงพลังประชารัฐกระจอกกว่าเยอะเป็นได้อยู่แล้ว คือถ้าเป็นเลขาเพื่อไทยได้เนี่ยเป็นเลขาพลังประชารัฐนี่มันงานกระจอกแล้วอะอยู่มาได้หมดคุณสันติอาจจะคิดอย่างเงี้ยคือแต่ก็ไม่อิดอ่อนเลยนะแสดงหน้าที่แบบพร้อมทุกตำแหน่งรัฐมนตรีคงรัฐมนตรีคลังอยากได้หมดไม่แต่ตอนนั้นท่านก็พร้อมนะเป็นรัฐมนตรีคลังเนี่ยถ้าประเทศชาติไม่มีรัฐมนตรีคลังเนี่ยท่านจัดให้ได้แต่ว่าถ้าเกิดคุณสันติได้เป็นเลขาพรรคก็แปลว่าเป้าถัดไปก็จะต้องเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแทนคุณอนุพงษ์ปะโอ้เดี๋ยวต้องอย่างนั้นแล้วถ้าจะให้ชื่อสันติพร้อมมากนั้นติดตัวไปตลอดชีวิตเนี่ยผมคิดว่าต้องอย่างนั้นหรือว่าจริงๆที่คุณธรรมนัสโดนใส่เพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยก็ไปลงพื้น
สังเกตมาในรัฐบาลไม่มีใครลงพื้นที่นอกจากประยุทธ์และประวิตรนะรัฐมนตรีเป็นคนเดียวในรัฐบาลนี้นะที่ไปลงพื้นที่นะอ๋อแย่งซีนนายไม่ได้ไม่ผมไม่รู้ว่าแย่งซีนหรือเปล่าแต่ถ้าคิดแบบพลเอกประยุทธ์เนี่ยไอเนี่ยตีตัวเสมอกูหรือเปล่าเอากูลงพื้นที่เนี่ยเฮ้ยใช่ไหมกูลงพื้นที่ไม่ได้แล้วธรรมนัสเป็นใครนี่เป็นธรรมนัสเป็นใครเหมือนอ่ะใช่ไหมธรรมนัสเป็นใครมึงไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแต่มึงไปลงพื้นที่มึงทำแบบกูเลยแล้วมึงพูดดีกว่ากูคือเสื้อนะทุเรศนะไม่ในการเมืองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยไม่คุณโดนฟ้องอย่าจะใช้คำว่าทุเรศไม่ใช่นี่เป็นปกติของมนุษย์ที่เป็นลูกผู้ชายแบบสไตล์แบบอีโกเมเนียกคือผมเข้าใจประเด็นนี้อาจารย์ศิโรจน์พูดได้ตรงมากก็คือว่าแกเข้าใจสันดานของคนที่แบบไม่ต้องการให้คนอื่นมาท้าทายคือการเมืองในระบอบประชาธิปไตยคุณมีตัวแทนต้องลงพื้นที่ฮะไม่ได้อย่ามาแย่งซีนผมเป็นนายคุณงั้นก็แปลว่าคุณไม่ได้มองว่านี่คือผู้แทนราษฎรนะสิคุณมองว่าเขาเป็นผู้แทนคุณต้องทำตามอย่าแย่งซีอย่าแย่งเป็นฮีโร่แต่เป็นพญาไปเดินตลาดแต่เบียดเมืองแต่ผมเชื่อว่าคุณธรรมนัสเขาก็รู้พลเอกประยุทธ์คิดแบบนี้นะเขาแล้วคุณธรรมนัสจงใจทำให้เห็นว่ากูไม่กลัวมึงใช่คุณธรรมนัสไม่ใช่คนง่อคุณธรรมนัสก็เป็นคนที่เป็นทหารเก่ามาก่อนเป็นคนมีคุณธรรมนัสเป็นคนมีนายมีของมีนายคนที่เคยมีนายเนี่ยรู้ว่าทางหนึ่งที่อยู่กับนายได้เนี่ยคือคุณจะเก่งกับใครก็ได้แต่ว่ากับนายเนี่ยคุณต้องไม่ตีตัวเท่านายในระบบของประเทศไทยเนี่ยแต่คุณธรรมนัสทำมันนัดทำให้ประยุทธ์รู้สึกว่ามึงตีตัวเท่ากูครับแล้วฉะนั้นต้องเด็ดหัวมองจากอีกมิตินึงนะถ้าพูดถึงเรื่องของชายชาติทหารเนี่ยความแข็งแกร่งของร่างกายความยังหนุ่มยังแน่นหน้าตาหล่อเหลาความแบบใครๆก็มากกว่าพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับมิตูเนี่ยเราเทียบระหว่างคุณธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์เวลาลงพื้นที่พลเอกประยุทธ์ลงพื้นที่เป็นยังไงนั่งเรือนั่งบนรถแล้วจับไมค์ยังไงเฮ้ยเด็กชอบทหารเปล่าชอบข้าราชการเปล่าเฮ้ยร้องเพลงเฮ้ยร้องเพลงเฮ้ยธรรมนัสเป็นยังไงแบกของไปให้คนแก่ยายรู้จักไหมนี่ธรรมนัสใช่ๆภาพออกมามันต่างกันมั้ยล่ะใช่ๆตัวจริงร้อยธรรมนัสเนี่ยเป็นคนฟังผู้อื่นพอสมควรครับคือมีคนเล่าให้ผมฟังเยอะว่าเวลาคุยกับร้อยธรรมนัสเวลาบ่นปัญหาอะไรให้ฟังเนี่ยแกฟังตอนอภิปรายไม่วางใจคุณธรรมนัสเนี่ยแต่ละคนเนี่ยคือคุณธรรมนัส ก็พยายามจะต่อสายคุยว่าด่าได้อะไรยังไงมีเข้าถึงตลอดพูดจริงๆนะในชีวิตคุณธรรมนัสในพลาด2เรื่องที่ออสเตรเลียอันที่2คือในสภาไปพูดว่ามันคือแป้งมันถ้าแกไม่พูดว่ามันเป็นมีนปัญหาคือเรื่องออสเตรเลียเนี่ยถ้าวันนั้นแกไม่พูดว่ามันคือแป้งแกก็ชี้วันนั้นผมพลาดวันนั้นผมเริ่มต้นใหม่ชีวิตผมขอเริ่มต้นใหม่ผมขอโอกาสผมได้ชดใช้ความผิดไปแล้วเนี่ยอาจจะดีกว่าใช่ๆแต่พอมันมีคำว่ามันคือแป้งเนี่ยมันเป็นสติ๊กมาที่ติดตัวแกไปแล้วผมว่าฟังพลเอกประยุทธ์ก็ใช้เรื่องเนี้ยเอาแกจนตายอ่ะทั้งที่ถ้าถามผมเนี่ยนะระหว่างเรื่องคุณธรรมนัสเรื่องออสเตรเลียหรือมันคือแป้งกับเทียบกับความเสียหายของฝั่งพลเอกประยุทธ์ที่ทำกับประเทศไทยเอาเฉพาะเรื่องเมืองทองอัคราอย่างเดียวเนี่ยนะครับระหว่างเรื่องเมืองทองอัครากับเรื่องมันคือแป้งเนี่ยครับฝั่งพลเอกประยุทธ์หนักกว่าเยอะใช่เรื่องเมืองทองอัคราเดี๋ยวรอวันที่31ตุลาคมนะซึ่งคาดว่าถึงเวลานั้นน่าจะมีผลจากคณะนโยบายตุลาการส่วนที่คุณทักษิณได้คอมเมนต์เนี่ยนะมีคนถามถึงเรื่องของสเปคของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยแล้วก็ถามถึงเรื่องพลเอกประยุทธ์ครอบงำพลังประชารัฐด้วยเข้าใจว่าเรามีซาวด์ไบต์จากเมื่อคืนนี้นะครับลองฟังครับที่ท่านอดีตนายกเนี่ยมาในนามปากกาพอดของคลับเฮาส์นี่คือพี่โทนี่วูดเซิร์มนะครับคุณทักษิณก็คอมเมนต์เรื่องประยุทธ์ครอบงำพลังประชารัฐหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของสเปคนายกคนใหม่ด้วยว่าคุณจะเป็นยังไงนะฮะลองฟังตรงนี้ดูครับแล้วก็คือว่าคิดว่าในพลังประชารัฐเนี่ยก็เป็นการเหมือนประกอบกำลังก็มาจากตรงนั้นตรงนี้นะครับโอกาสที่จะไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์มันก็มีสูงเมื่อไม่ลงตัวเรื่องผลประโยชน์ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้กันลองงัดข้อกันดูแต่ในที่สุดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเอาไม่อยู่เอาผมจะลุ้นนึกบอกว่าจะเอาอยู่นะคือคุณธรรมนัสนี่จะเป็นนักเลงนะฮะถ้าพูดแกดีๆเนี่ยน่าจะพูดรู้เรื่องแต่ถ้าเล่นกับแกนี่ผมว่าแกไม่ยอมหรอกแกไม่ยอมหรอกเรื่องไม่จบเพราะฉะนั้นพลังประชารัฐยังไม่จบหรอกจะไม่ใช่ว่าจะมีการออกและตั้งกรรมการใหม่เปลี่ยนเลขามันไม่ that simple เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นพรรคที่ประกอบกำลังชั่วคราวเพื่อต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ผมคิดว่าคงไม่จบง่ายๆนะครับผมคิดว่าวันนี้เราต้องกลับมาที่บ้านเมืองดีกว่าอย่าไปนั่งจุกจิกเรื่องนู้นเรื่องนี้มันไร้สาระวันนี้เราอยู่กับเรื่องไร้สาระมากกว่าเรื่องมีสาระนะครับ
างี้ดีกว่าอยากถามคุณตรงนี้คุณตรงนี้เล่าให้ฟังดีกว่าว่ากรณีครับกรณีของวันที่มีวิดีโอคอลไปแล้วก็ตอนนี้เป็นข่าวที่บอกว่าเนี่ยเป็นงานวันเกิดคุณเกรียงแล้วทางคุณหรือใครบอกว่าไม่ใช่งานวันเกิดเพราะคุณเกรียงเกิดเดือนพฤศจิกาวันนั้นเกิดอะไรขึ้นที่คุณโทนี่วิดีโอคอลเข้าไปในงานปาร์ตี้ครั้งนั้นนะครับคืออย่างนี้เขาโทรมาชวนผมว่าช่วยไปช่วยอวยพรคุณเกรียงหน่อยเป็นวันเกิดแกเพิ่งผ่านไปวันเกิดไอ้วันเกิดแกย้อนหลังอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้วันที่เท่าไหร่ผมก็รอเกรียง belated happy birthday นะเขาก็ขอบคุณยกมือไหว้ผมแล้วก็เสร็จแล้วก็คุยนู่นคุยนี่บอกท่านครับแต่น่าจะให้คุณหญิงมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับอย่างนี้ก็เป็นเรื่องถามเรื่องครอบครัวดิผมก็มีความเม้นคอมเมนต์ในเรื่องครอบครัวผมก็เป็นเรื่องที่นี่เขากินข้าวที่บ้านน่ะแล้วในเมื่อมันเรื่องมันออกไปมันก็เป็นเรื่องในบ้านน่ะมันไม่ได้ประชุมพรรคนะไม่ได้มีการประชุมพรรคก็มีการคุยกันในบ้านน่ะผมเนี่ยมันเหมือนผู้ใหญ่บ้านเก่าอะเหมือนผู้ใหญ่บ้านเก่าอ่ะลูกบ้านก็คิดถึงอ่ะโทรมาหาคุยกันมันธรรมดามันธรรมดาอย่างนี้ก็เรียกครอบงำนี่ไอ้เรียกกรรมการบริหารพรรคมาบอกให้ลาออกเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกครอบงำป่ะ อย่างนี้เรียกครอบงำป่ะหรือไม่กล้าร้องเป็นผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันครับก็ผมคิดว่าเรื่องอย่างเงี้ยก็อย่าไปเสียเวลาเอาเรื่องใหญ่ๆดีกว่าว่าพรรคไหนจะเสนอแนวทางให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรแล้วเสนอไปแล้วทำด้วยนะไม่ใช่หลอกมา4ปี3ปี4ปีไม่ทำอะไรเลยนะพูดแล้วต้องทำพูดแล้วไม่ทำเนี่ยอย่าว่าเสียคนนะเสียสุนัขนั่นคือพี่โทนี่วูดซัมนะครับจากเมื่อคืนนี้มันมีช่วงนึงซึ่งคุณทักษิณพูดถึงสเปคนายกรัฐมนตรีคนใหม่ด้วยซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าจะกลับมาฟังครับเพราะว่าทั้งหมดนี้มันอยู่ในช่วงซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่ทั้งเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐด้วยเพราะฉะนั้นฟังคุณทักษิณไว้ก็มีประโยชน์ในการคิดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยนะสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมานี่คือ Wake Up Thailand น้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านข่างกุ้งเต็มรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำพกาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกข่างกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th